สวัสดีครับตอนนี้เจอก้ากันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก้าอยู่ที่ The Watch นะครับครั้งแรกที่ก้าได้อยู่ที่ The Watch แล้วครับที่ The Watch เป็นโลโก้วังเดี๋ยวครับนำผ้าเข้าเครื่องและปิดฝาทำเสร็จแล้วทุกเครื่องเลยต่อมาเปิดฝาด้านบนเครื่องเปิดแล้วเพื่อเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาผ้านุ่มปิดเลยแล้วก็มากดน้ำหมุนกันนะครับจอดเงิน70บาทเซฟเขาล็อกแล้วต่อไปอันนี้ก็เรื่องน้ำหมุนเหมือนกันนะครับเครื่อง27กิโลกรัมน้ำเย็น100บาทน้ำอุ่น120บาทน้ำร้อน140บาทนะครับต่อไปก็คือเครื่อง2ถึงเครื่อง5จะเป็น14กิโลกรัมน้ำเย็น60บาทน้ำอุ่น70บาทน้ำร้อน80บาทนะครับว่าก็ถัดมาที่6ถึง7นะครับ9กิโลก็ถัดไป9กิโลนั่นเองนะครับก็น้ำเย็น40บาทน้ำบูน50บาทน้ำร้อน60บาทนะครับตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์7จะเป็นเวลาเท่ากันก็คือ25นาทีนะครับแล้วถัดมาจากเครื่องซักผ้าก็คือน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาผ้านุ่มนะครับจะมีกัน1 2 3 4 5มีกัน5อันนะครับกลิ่นก็คือตามนี้เลยครับต่อไปคือเครื่องอบจะมีกัน2ไซส์ก็ไซส์แรกจะเป็นไซส์14กิโลนะครับไซส์ที่2เป็น20กิโลแล้วเรามาดูที่กันราคากันนะครับลมร้อนกับลมอุ่นของ14กิโลกรัม40บาท20กิโลกรัมของนะของลมร้อนกับลมอุ่นคือ60บาทนะครับ14กับ20จะใช้เวลาแตกต่างกันนะครับอันแรกก็จะใช้เวลา20นาทีอันที่2ก็ใช้เวลา30นาทีนะครับแล้วไปดูของห้ามกันบ้างนะครับของห้ามก็คือโฟมหรือยาง2ก็คือน้ำมันหรือแบค3คือผ้าที่ไม่ผ่านการปั่นแห้งถ้าไม่ได้เข้าปั่นแห้งเนี่ยของห้ามของเครื่องซักผ้าก็คือระดับที่ไม่เหมาะก็คือรองเท้าห้ามนะครับสัตว์ถ้าใครจะเอาสัตว์ไปซักกันเนาะแล้วก็ผ้าเช็ดเท้านะครับแล้วสมมติเราใส่น้ำยาอะไรไงแล้วมือเปิดแล้วก็ล้างมือได้ครับเหมือนตอนนั้นที่โอก้าใช้ไปโอก้าก็ล้างมือครับเดี๋ยวก็จะแลกเหรียญเพื่อมา
ใส่เครื่องอบผ้านะครับเดี๋ยวก็ใส่เลยก่อนนะครับก่อนแรกก้ามช่วยป้าเตรียมก่อนครับเบนเต็ตโตในนี้ไม่มีนะครับนี่คือผ้าที่ก้าเตรียมมานะครับเอาไปรอที่ตรงนี้กันก่อนนะครับมาได้เครื่องแล้วครับแล้วไปใส่เหยื่อครับเครื่องนี้ไปอันนี้60บาทเครื่องนี้60บาทนะครับเลือกลมร้อนเลยใช่ไหมครับเลือกลมร้อนเลยก็สองอันเดี๋ยวก้าเล่นเกมรอก่อนนะคะที่ก้าใส่แว่นคืออันนี้เป็นออฟตัสกองแสงสีฟ้านะคะออฟตัสให้ก็ทำเมื่อเวลาจะเล่นเกมนานๆก็ใส่แว่นออฟตัสด้วยนะคะร้อนดีจังค่ะร้อนดีอะค่ะหอมมากเลยค่ะตอนแรกที่จริงผ้าครับมันเลือกลมร้อนให้อยู่แล้วครับก็ลืมสังเกตนะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ